สวัสดีครับก็ผมแบทกับโมเกมแคทเจอแคทเกมโลบล็อกออลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมนะอัปเดตใหม่ประจำคริสต์มาสครับผมนะผมเข้ามาเจอต้นคริสต์มาสนี่ตกใจเลยครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะตัวละครใหม่มาด้วยผมนะวันนี้ผมว่าจะมาลองหนึ่งในตัวละครใหม่ที่ตอนนี้มีเปิดด้วยต้องไปเปิดก่อนยังเปิดไม่ได้เลยนั่นก็คือเมลิโอไนดัสจากเรื่องเจ็ดบาปนั่นเองครับผมนะก็บอกตามตัวว่าผมไม่ได้ติดตามเรื่องเจ็ดบาปเลยผมไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงแต่ว่าเราจะมาลองเปิดมันแล้วเอาไปลองกันว่ามันเก่งไหมครับผมนะเป็นตัว3ดาวแต่ว่าเป็นตัวใหม่เลยอยากจะลองครับผมนะก็สารภาพว่าเกมนี้ผมพักไปพักใหญ่จากที่ทำบลูรี่3กับดีโอเสร็จนะ ไม่ได้ค่อยเล่นอะไรต่อเลยเท่าไหร่ตอนนี้อัปเดตก็เลยกลับมาเล่นอีกทีครับผมนะงั้นก่อนอื่นเราไปเปิดหาเมลิโอไนดัสกันก่อนเลยผมนะโอเคก็ได้เลยไหมได้ควาบาระอันนี้ผมยังไม่ลอยนะมันเก่งเลย ตัวนี้แล้วก็ผมใส่โค้ด300เพชรตอนอัปเดตมาแล้วผมนะใครสนใจก็ไปใส่โค้ดกันได้เฮ้ยกูจะเอาเมลิโอไนดัสไอ้ขี้หาเปิดมาก็เริ่มเกลือแล้วผมนะโอ้โอได้ออร์แกนเบอร์เซิร์กครับผมนะตัวนั้นก็ไม่รู้ว่าเก่งไหมนะถ้าเก่งไหมก็บอกผมในคอมเมนต์แล้วกันจะหาเมลิโอไนดัสเฮ้ยเฮ้ยมันหายากเดี๋ยวกูจะมาเสียเพชรหมดเลยเพื่อการเปิดหาดีโอไนดัสเนี่ยนะเอ้ยเมลิโอไนดัส what the fuck god damn เฮ้ยผมจะไม่ได้จริงผมว่าจะมาลองเฮ้ยบ้าแล้ว3ดาว 25% กูเปิดหาไม่ได้ท่านเฮ้ยหมดเลยเพชรกู whatมันไม่ใช่เลยนะผมว่าจะมารีบเปิดให้ได้สักอัน2อันนี่กูเสียเพชรหมดเพื่อมาลองตัวเรียวในดัตเมลิโอในดัตเวล3เนี่ยนะบ้าไปแล้วนะชีพหายแล้วอ่ะมาบั๊กอะไรเนี่ยมาขยับไม่ได้เกมบั๊กโอ้ยเมามึงบั๊กอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งหัวกูร้อนเลยผมนะเปิดมาแม่งโอ้โหกูจะเอา3ดาวเมลิโอไนดัสกูเปิดไม่ได้เฉยเลยมีอย่างนี้ก็ได้เหรออัพโรลี่ก่อนแล้วกันตัวละครเต็มโอเคกูลินมึงจะขยันออกทำเฮ้อะไรและนี่กูบาบาร่าอีกตัวหนึ่งฟีดมันฟีดไปเกือบหมดก็ได้กูลินฟีดให้หมดเลยอะไรของมันวะเฮ้ยจะมาลองเมลิโอไนดัสเมลิโอไนดัสวอเตอร์ฟักไม่รู้ชื่อในเกมนี้มันชื่อว่าอะไรมาลองดูกว่าจะออกโอเคกูเสียไป300เพชรเพื่ออะไรเนี่ยเอามามันเป็นตัวแบบไหนเป็นตัวที่ใหม่มากครับผมนะโอ้จะว่าไปผมมีพวกนี้ด้วยเดี๋ยวรวมเล่นแล้วก็นามิผมสามารถอีโวเป็น5ดาวได้แล้วผมนะผมโชคดีมากที่เก็บคุณเธอไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมทำคลิปแนะนำก็ว่าจะให้ตัวอื่นรับประทานหลายทีแล้วแต่เก็บไว้แล้วก็สุดยอดจริงครับผมนะคุณเธอมีร่างอีโวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้คุณเธอเพิ่มก็จะมาทำกันตอนนี้เมลิโอไนดัสยังไม่มีอัปเกรดอะไรครับผมนะกว่าจะฟีดเล็กน้อยแล้วกันนะฟีดตัวมาฮีโร่สักตัวนึงอะไรงี้แอร์ให้พอมีเลเวลบ้างอะไรบ้างแล้วมาลองดูว่ามันจะเก่งไหมโอเคผมจะใส่แทนอะไรก็ใส่แทนบูมาไปก่อนกันมาลองดูว่าผมนะหือของใหม่ผมไม่รู้นะเป็นตัวแบบไหนบ้างมันคือโจมตี5วิต่อครั้งระยะ15ดาเมจ 20.8 ก็คงจะดีอยู่มั้งนอกนั้นก็แบบนี้ก็โอเคแล้วมั้งเซตที่เหลือก็โทกากับเนชิชิไม่เอาออกก่อนดีกว่าเอาโทกาออกแล้วไม่เนชิชิออกแล้วเอาดีโอเข้าดีกว่า อุตส่าห์ได้ดีโอมาทั้งทีมาแล้วผมก็มีเดวาพาร์ทเพนด้วยแทบไม่ได้ใช้เลยนะเอาเต็มป่ะก็ในชิอันนี้ควิปว่าไงอ้าวไม่ใช่อันนี้อันนี้ควิปแล้วก็เดวาพาร์ทเพนผมไปลองมาแล้วค่อนข้างจะเฉยๆเมื่อเทียบกับโรลี่ผมบอกไปนะโอเคงั้นเราจะไปเล่นสตอรี่ผมนะจะลองที่ด่านแรกฟรีเซอร์แล้วกันด่านเบสิกพื้นฐานเพื่อการลองตัวผมนะจะดูว่ามันพอได้ไหมถ้าดูแล้วมันพอได้ก็อาจจะอัปเกรดแล้วก็ลองใช้แต่มันแค่3ดาวผมไม่คาดหวังอะไรมากนะแต่ก็ไม่แน่เกมนี้3ดาวเก่งก็มีอยู่ที่ดีคือรู้สึกว่ามันจะราคาถูกใช่ไหมราคาเริ่มต้นคือลงได้เลยป่ะ300กว่าบาทแหละก็ลงเป็นตัวแรกเลยก็ได้
ปกติจะเอาริวโกะมาเป็นตัวแรกแต่ว่ารอบนี้ก็เมริโอไนดัสลงก็ได้หึมันเป็นรูปอย่างนี้เหรอก็นี่ตรงนี้ลงตรงนี้ก็ได้ยัยกูจะลงกัดแต่เป็นมุมกล้องแม่ง come on นี่เลยแล้วกันเล็งอยู่เล็งให้เป๊ะตรงกลางโอเคปึ๊บว้าระยะโจมตีเป็นแบบนี้อ๋อเป็น AOE มันเป็นตัวละคร TLE 3ดาวอ่ะเฮ้ยขอแค่ TLE ผมว่าก็โอเคอยู่นะไม่แน่ตัวนี้อาจจะเก่งกว่าริวเกะหรือเปล่าไม่หรอกคงไม่ใช่AOE ด้านหน้าครับผมนะใช้ได้นะเป็นตัวที่เอามาลงตัวแรกก็ถือว่าลดได้ดีง้อท่าโจมตีก็ค่อนข้างเท่อยู่เมริโอไนดัสชื่อในเกมนี้คือ Red Dios อะไรวะเนี่ย Red Dios เปลี่ยนชื่อซะแบบงงจำไม่ได้เลยนะผมอัพเลยก็แล้วกันโอเคระยะก็จะเพิ่มขึ้นนะผมนะมันบวกระยะแล้วก็ดาเมจไปเรื่อยๆทุกครั้งที่อัพเกรดเองโอ้แต่ว่าตัวนี้เหมาะกับการจะลงตรงตำแหน่งที่ทางตรงยาวๆอ่ะแล้วก็ยิงทะลุเข้าไปทางตรงเฮ้ยมันไปแล้วมันเริ่มไปแล้ว ไหวไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาทางนี้ก็ยิงมาทางนี้ก็ได้ตัวไว้ next wave พอจะต้องลงตัวอื่นมาเตรียมช่วยอยู่เฮ้ยทันป่ะไม่ทันไปแน่เริ่มจะไม่ทันแล้วนะเมริโอในดัตอีกตัวนึงเลยไหมตรงนี้ปื้อดักสองทางผมนะตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ผมจะลองเล่นแต่เมริโอในดัตไปเรื่อยๆดูดิมันจะไปได้ถึงไหนแต่เมื่อกี้ก็เกือบไม่ทันอยู่นะ คือถ้าเกิดไปเรื่อยแล้วมันตีเร็วขึ้นก็จะดีนะตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มไม่ทันแล้วปรับได้ไหม AOE AOE ลาสก็ได้เฮ้ยมันเริ่มมาโอเคได้อยู่ไหมอัพเกรดแล้วกันทันป่ะมันเริ่มไม่ทันแล้วเรียวในดัตมันเริ่มไม่ทันแล้วเรียวในดัตมันเริ่มไปกันแล้วอ่ะไหวไหมเนี่ยเองคนเดียวไม่น่าไหวนะกดเวฟมารัวๆยังไม่ได้ใช่ไหมที่ไม่ไหวเพราะว่าผมกดเวฟรัวไปหน่อยมันไม่ได้เท่าริวโกะที่เคลียร์ได้รัวๆขนาดนั้นเข้าใจอยู่มันรอดมาเยอะเลยอ่ะไปดูในดัตชีตแมนAOE แบบนี้เหมาะการลาดนะเพื่อการตีนะแต่ว่าโอเคบลอรี่มาแล้วจะไม่ได้ผมต้องลงบลอรี่ช่วยไปกันเดี๋ยวบลอรี่มาเป็นตัวนี่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยเริ่มอัพเมโลไนดัสต่อรู้สึกเมโลไนดัสเริ่มจะไม่ไหวแล้วคือมันก็น่าสนใจนะเป็นตัว AOE ระยะตรงแต่ว่าต้องรอดูว่าอัปเกรดสูงสุดจะเป็นยังไงครับผมเนี่ยแต่ผมลงโบลี่เผื่อไว้แล้วถ้ามีตัวไหนพลาดมาค่อยๆให้โบลี่เก็บไปก่อนแต่มันเท่อยู่พวกนี้เอาไว้ลาดให้มันตีตรงเป็นแนวเพื่อให้มันเล็งตัวแรกให้มันเล็งเป็นแนวมากกว่าโอเคอัปเกรดเมริโอไนดัสแล้วก็นี่ก็พันสี่นี่ขั้นสุดท้ายแล้วอย่างมันก็ยังไม่เพิ่มเวลาการโจมตีให้เลยขึ้นไงมันเพิ่มระยะไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มดาเมจไปเรื่อยแต่มันไม่เพิ่มความเร็วโจมตีก็จะแย่หน่อยเนี่ยบางทีจะไม่ทันไงแต่ว่าเริ่มแรงแล้วตอนนี้ใช้ได้บึ๊บโอเคเริ่มได้อยู่อัปเกรด2นี่พอความโจมตีพอได้แล้วผมพอจะยืนหยัดอยู่ได้แต่ตัว powerful มาเพียบเลยสวยโอเคพอได้นั่นแหละตีเป็นแนวนั่นแหละตีเป็นคนละแนวทางโน้นทางนี้สวยนี่ขั้นสุดท้ายอย่าลืมว่าขั้นสุดท้ายจริงด้วยโอเคผมนะนี่คือขั้นสุดท้ายก็จะไกลมันเหมาะกับการวางแบบนี้ผมนะวางเป็นทางตรงยาวๆเดี๋ยวผมอัพ2ตัวมันก็จะตีเป็นหมู่พิ้วไปมาผมว่าในอนาคตถ้าเกิดอัปเดตอัปเกรดมันมามันอาจจะเก่งก็ได้นะAOE ระยะตรงแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่แน่อัปเกรดมาอาจจะเก่งขึ้นตอนนี้ก็โอเคนะเนี่ยพออัปเกรดเป็นร่างสุดท้ายแล้วก็หยุดได้รัวๆระยะนี้ถึงเนี่ยด่านนี้นี่คือระยะนี้
มันเหมือนมันพุ่งมาถึงนู่นเลยเนี่ยเมื่อกี้ระยะมันอยู่แค่นี้แต่เมื่อกี้ตัวแม่งมีตรงนู่นเออระยะมันก็เริ่มไล่ดูไกลอยู่แต่ถ้าเกิดว่าตีเร็วกว่านี้จะยิ่งดีนะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้กับ3ดาวทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็โอเคแล้วเออแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ฟีดมันเท่าไหร่ด้วยเวลแค่5ก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคถือว่าเป็นตัวที่เอามาเพลินๆนะผมเนี่ยแล้วผมก็ยังอัพรัวๆด้วยนะเออยังคงอัพเวฟรัวๆก็ยังอยู่ได้ก็โอเคเนี่ยบึ้มบึ้มว่าทางนี้ก็เส้นนี้ทางนี้ก็เส้นนี้ต่อกันพิงพิงพิงถ้าผมอัพตรงนี้ก็เป็นเส้นนี้ไปอีกเออตอบระยะทางพิงพิงพิงเท่อยู่นะตามเล่นไปโรลลี่บอกว่าไงต่ออัพก็ได้แต่ว่าโรลลี่ไม่ต้องอัพถึง AOE ก็ได้มั้ยจะมาลอมลีโอเมโลโอไนดัสไม่ได้มาลอมโรลลี่เอ้คอยนำหนุนเล็กน้อยก็พอเนี่ยตัวต่อไปมันจะวางตรงนี้เอ้ถ้ามันรอดมาถึงตรงนี้เนี่ยเอ้เป็นเต้นพิ้วๆๆๆๆมันจะเท่มากเลยตอนที่ศัตรูมากันเยอะเฟี้ยวๆๆๆๆเออเท่เว้ยเท่อยู่เท่อยู่แต่ตอนนี้มันน่าจะยังไม่มาถึงนี่มั้งถ้ามาถึงแล้วนี่กันจะเพี้ยว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 เอ๊ะมอรออัปเกรดครับผมนะในอนาคตถ้ามีอัปเดตแล้วอัปเกรดมาริโอในดัตเป็นร่างอื่นแล้วมันน่าจะเก่งขึ้นมันเป็นตัว AOE มาก่อนแล้วอ่ะผมว่าถ้าเกิดมันอัปเดตอัปเกรดเป็น4ดาว5ดาวนี่ผมว่ามันมีความเป็นได้ที่จะโกงสูง AOE 3ดาวก็น่าสนใจอยู่แล้วและระยะก็ค่อนข้างโอเคด้วยระยะการโจมตีข้อเสียอย่างเดียวคือตีอาจจะไม่เร็วแค่นั้นแหละนอกนั้นผมว่าค่อนข้างโอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มันมีตัวอื่นอีกไหมคือผมรู้ว่ามันมีโดฟามิงโกมาต้องเปิดเอาใช่ไหมไม่รู้ต้องเปิดเอาหรือผ่านด่านเอาโดฟามิโก้ตัวนั้นไม่รู้เก่งป่ะแต่ได้เขาแพงชิ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 งแง่เนี่ยดักทีละเส้นมันยังมาไม่ถึงตรงนั้นของเมโลไดดัสเลยนะจะลองขายโบรลี่แล้วลองดูไหมว่ามันจะไปได้ขนาดไหนเอออยากลองความสามารถของแค่เมโลนะนี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาเนี่ยดักตรงหัวมุมครับผมนะตรงมาก็ปึ้มโดนปึ้มโดนมาแล้วอะไรล่ะเออทิ้ง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 เอามาโบรลี่หายทิ้งผมจะรอแต่เมริโอไนดัสแล้วดักตรงหัวมุมดูนี่จะไหวไหมดูแผนการเมริโอไนดัสครับผมนะดักหัวมุมเท่สาดประหยัดจริงตอนต่อไปก็ตรงนี้ก็ได้มั้งว่ามันจะมาถึงนี่มันก็บอบช้ำมากแล้วผมนะโดนตีรัวๆเป็นเส้นตรงน่าดูดิน่าเฮ้ยเท่พอใส่เริ่มเยอะเริ่มแรงเท่แต่ตอนนี้หมดหัวมุมแล้วนะตรงนี้วางไม่ค่อยดีแต่วางไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกชิงชิงชิงเราจะผ่านกันด้วยแค่3ดาวได้ไหมก็เสียวๆอยู่นะผมไม่รู้ว่าดาเมจมันจะพอตอนสุดท้ายหรอเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่รู้ในดัตแล้วก็ดักตรงนี้ตัวหนึ่งถ้ามันมาถึงตรงนี้จะอันตรายอยู่เป็นแง่โอ้โหดักตามหัวมุมครับผมนะอย่างเท่มันจะชนะได้ไหมถ้าชนะได้ก็โอเคนะมาลุ้นกันนะผมนะว่าจะไหวถึงชนะหรือเปล่าเป็นแนวเป็นแนวมาเยอะแค่ไหนไม่เกี่ยวผมนะตีเอลีไปเรื่อยๆ next wave สุดท้ายมาชิวใช่ไหมใช่ไหมต้องปรับเป็นลาร์ดปรับเป็นลาร์ดแล้วมันจะตีเป็นแนวตามที่เราต้องการได้ถ้าปรับเฟิร์สมันจะตีมั่วไปหมดแต่ถ้าปรับอย่างนี้คือเป็นระบบที่เราต้องการจริงอันนี้แม็กก็โอเคแม็กหมดแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มตรงนี้หน่อยได้ไหม
เพิ่มตรงนี้ก็ได้มั้งตีตรงมุมนู้นไปเวลาตีจะเป็นแนวยังไงมันก็จะตรงไปทางเดียวกันใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้สัก3ตัวก็ได้เป็นไงบ้างยังไหวนะเน่เมลิโอไนดัสครับผมนะ3ดาว AOE ไหวง้อเอาเลยพี่โอตรงนู้นก็ถึงเหรอโอ้ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะโดนรัวมากมึงเอาไม่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 เอาโอ้โหมาเน้นตรงนี้ก็ได้เพราะถ้าเกิดไปมาถึงตรงนี้จะอันตรายแล้วเน้นจนแม็กยังไปไม่ถึงด้านหลังเลยด้านหลังก็มีดักอยู่ทั้งตัวว้าทำได้ผมนะผมว่าทำได้แล้วเมลิโอไนดัสออลลี่สามารถเป็นไปได้ในการผ่านด้านหนึ่งง่าเท่เว้ยเมลิโอไนดัสโดฟามิงโกอัพเกรดนามีแล้วมันมีตัวไหนยังใหม่เอาจริงถ้าเกิดทุกท่านสนใจผมไปลองจับตัวละครที่คนไม่ค่อยเล่นกันมาล้อให้หมดก็ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยอย่านะเว้ยเฮ้ยพวกเองอย่าลืมลาดแกหมดนะโอเคตามแนวไปได้อยู่สวยสวยสวยมันเริ่มจะมากันแล้วนะระวังให้ดี AOE ลาดโอเคบอสมานี่จะฆ่าบอสได้หรือเปล่าเนี่ยดิโอ้ชิตโอ้บอยมาหวังตรงนี้ผมนะถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยวจะต้องวางดีโอเพิ่มเอ้ยแต่น่าจะไหวแหละใช่ไหมเออใกล้ตายแล้วไหวอยู่อัพเกรดสูงสุดแม็กดาเมจคือ 73.84 ผมนะระยะ24ค่อนข้างจะไกลก็ตี5วิต่อครั้งที่รู้กันเพียว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 อย่างเท่เราไปขายตรงนู้นเอามาให้ตัวนี้ก็ได้ชาเลนจ์ครับผมนะเมลิโอไนดัสออลลี่ไอ้รัสดีโอแอสออลลี่ผ่านไปได้ครับผมนะโอเคนั่นก็คือความเมพของตัวละครใหม่เมลิโอไนดัสครับผมนะ3ดาวตอนนี้อัพเกรดไม่ได้เป็น4เป็น5ดาวยังไม่ได้ก็รอการอัปเดตต่อไปก็แล้วกันโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมทำผลงานด้วยแล้วเกิดการเล่นพาร์ทต่อไปไว้ก็กดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็แล้วกันกู๊ดบายมวยกู๊ดไนท์